ผลการแข่งขัน Shopee Cup 2024-2025 นะคะรอบแรกก็คือทางElephant ค่ะจากสปป.ลาวค่ะก็พ่ายสวายเรียง FC ค่ะจากกัมพูชาเนี่ยไป2-3ส่วนอีกคู่หนึ่งก็ทางคาซุก้า FC ค่ะจากบูไนก็เสมอกับฉานยูไนเต็ดจากเมียนมาไป1-1ค่ะซึ่งเมื่อวานก็เห็นว่ามีแบบใบดงใบแดงด้วยใช่ไหมคู่ของที่พี่เจไปต้อมภาพคู่ระหว่างยังเอเลเฟนหรือว่าช้างใน FC นะครับจากสปลาวที่แพ้สวายเรียง FC ไปจากกัมพูชาครับ2-3เนี่ยนี่ก็เป็นไฮไลท์ที่นำมาฝากกันคือจังหวะที่มันเป็นใบดงใบแดงเนี่ยโอ้ที่ประตูเขาออกมาแล้วออกมาแบบเข้าหนักอ่ะยกขาแล้วไปอัดใส่คู่แข่งแรงเหมือนกันในภาพมันออกมาดูแรงมากเลยเนาะแรงล้มลงไปเลยอ่ะใช่เนี่ยดูนี่ก็แข่งขันกันที่สนามของสปลาวนะครับช้างน้อยจุดโทษก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานแหละที่ได้เห็นกันนะครับแล้วก็เราทำให้เห็นว่าทุกทีมที่แข่งขันเนี่ยรายการนี้มันไม่ใช่น้ำจิ้มนะครับเงินรางวัลรวมเนี่ยโอ้โหประมาณ100 ล้านบาทเกิน100 ล้านอ่ะนะครับแล้วก็ทีมแชมป์จะได้ประมาณ18 ล้านบาทนะครับเศษๆนะครับก็ได้เยอะกว่าไทยลีกด้วยไทยลีกได้แชมป์10 ล้านใช่ไหมอันนี้ได้18 ล้านกว่าๆฉะนั้นถ้าพวกเขาจะมุ่งมั่นเต็มที่กับรายการนี้ก็ไม่แปลกนะครับโอ้โหเป็นการกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งในรอบ19 ปีนะโปรแกรมถัดไปสวายเรียงจากกัมพูชาจะเจอกับยังเอเลเฟ่นนะครับนี่กลับไปเล่นในบ้านของกัมพูชาและ24 กรกฎาคมเวลา1 ทุ่มอีกหนึ่งคู่ฉานนะครับจากเมียนมาเจอคาซูก้า FC จากบรูไนนะครับก็24 กรกฎาคมเช่นเดียวกัน18:30 นตามเวลาประเทศไทยถ้า2นัดผลรวมเนี่ยมันเสมอกันก็จะทำการต่อเวลาพิเศษและจะมีการยิงจุดโทษตัดสินเกิดขึ้นนะครับถ้ามันยังเสมอกัน อีกนะครับผ มก็นี่แหละเป็นผลที่เรานำมาฝากกันติดตามกันได้นะครับพุทธากับการแข่งขันฟุตบอล Shopee ครับ2024-2025นะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Transport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ